ข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงผู้บันไทยประจำวันที่24กุมภาพันธ์2567โดยชายพระบังคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของบ่ายโมงวันนี้กันครับเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้ญี่ปุ่นเผยเป้าหมายใหม่สุภโชคสารชาตินักรุกทีมชาติไทยโดยการนี้สื่อญี่ปุ่นออกรายงานข่าวยืนยันสุภโชคสารชาติสตาร์ท11ตัวจริงนัดเปิดฤดูกาลโดยลั่นเป้าหมายใหม่ทะรวงตะข่ายคู่แข่งมากกว่า7ประตูเลยนะซึ่งการรายงานข่าวจากทางด้านของสื่อญี่ปุ่นระบุเลยว่าสุภโชคมิดฟิลด์ทีมชาวไทยของซัปโปโรคอนเซซัปโปโรเตรียมที่จะประเดิมสนามเจลิกนัดแรกฐานะตัวจริงในเกมเปิดฤดูกาลที่ทีมจะเปิดบ้านพบกับทางด้านของอาวิฟ่าฟุกุโอกะวันที่24กุมภาพันธ์ที่ถึงนี้ซึ่งแข่งในวัย25ปีรายนี้เพิ่งจะมีโอกาสลงเล่นในกระทางทีมชาติไทยในศึกเอเชียนคัพ2023ที่กาตาร์เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาและเจ้าตัวนั้นก็รู้สึกดีกับฟอร์มการเล่นของตนเองในทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวนอกจากสุภโชคแล้วซัปโปโรเองนั้นยังมีนักเตะใหม่อีก2คนที่คาดกันว่าจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมเปิดฤดูกาลนั่นคือโทยะนากามูระกองหลังในวัย23ปีและก็ฮาบุริยะบาบะกองหลังในวัย22ปีซึ่งนากามูระเพิ่งจะก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ในปีนี้หลังจากที่ผ่านการเล่นให้กับทางทีมชาวชนของสโมสรตั้งแต่ช่วงปี2019ส่วนบาบะนั้นเคยติดทีมชาติญี่ปุ่นชุดโอลิมปิกเกมมาแล้วทั้งนี้สุภโชคสารชาติได้ประกาศเป้าหมายใหม่ว่าจะเข้ามาทำประตูให้มากกว่าฤดูกาลที่ผ่านมาลั่นตอนนี้ก็พร้อมมากที่จะลงสนามในครั้งนี้โดยฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเขาทำได้7ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด33นัดในทุกรายการเลยทีเดียวนะเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาราตะไกเต็มนานทีมชาติญี่ปุ่นทึ่งแบงคอกทีมไทยหลังดวลโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสโดยทางทรูแบงคอกทีมตัวแทนหนึ่งเดียวจากประเทศไทยโดนโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสทีมแข่งดีกรีแชมป์เจลีกเล็กสุดท่านญี่ปุ่นในครั้งนี้ชนิดที่สุดระทึกถึงขั้นต่อเวลาพิเศษเสมอกันครบ120นาทีกระทั่งมาเจอจุดโทษปริศนาในช่วงนาทีที่121จากเกมดังกล่าวทีมสโมสรตัวแทนจากประเทศไทยรวมถึงเฮดโค้ชได้รับคำสั่งคำชื่นชมจากสื่อญี่ปุ่นเป็นอย่างมากโดยทางด้านของทาคาชิมิซูมุมะอดีตแข้งตำนานของทีมสโมสรโยโกฮาม่าเอฟมาริโนชและก็ทีมแชมป์ญี่ปุ่นซึ่งเป็นพ่อของโคตะนิซูนุมะที่ทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายในเกมการแข่งขันดังกล่าวออกโรงชื่นชมในวิธีการเล่นของแบงคอกทีมไทยบอกว่ามีการต่อสู้ที่น่าประทับใจในครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะในว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาเรื่องยังไงเจริญศักดิ์รับเป็นเกมที่ยากกันนะหลังกิเลนพยองบุกแชร์แต้มเสือป่าประชาโดยการนี้แนวรุกกิเลนพยองเผยช่วงครึ่งแรกนะฮะทีมมีข้อผิดพลาดเยอะหลังโดนเสือป่าประชาขึ้นนำไปก่อน2ประตูแต่กลับมาตามตีเสมอได้ในครึ่งหลังโดยเจริญศักดิ์วงกรแนวรุกเมืองทองได้เปิดเผยหลังเกมบุกไปเสมอนครปฐมไป2-2ในศึกไทยลีก2023นัดที่19เมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยในเกมดังกล่าวนครปฐมนะฮะได้ประตูขึ้นนำไปก่อน2-0จากลูกยิงของเลสรีอัฟโวนาทีที่31และก็44ก่อนที่ครึ่งหลังเมืองทองจะไม่ได้ประตูตามตีเสมอจากทางด้านของวิลเลียมพอฟนาทีที่64และก็อีก1ประตูจากด้านของสเตฟานเชโพวิชนาทีที่84ส่วนนักเจริญศักดิ์ได้เปิดเผยได้ว่าวันนี้นครปฐมก็เตรียมตัวมาได้ดีครับเราก็พยายามจะเล่นเกมของเราถือว่าเป็นเกมที่สนุกเลยนะเพราะว่าทั้ง2ทีมแต้มในลีกเท่ากันครับเราก็พยายามจะเล่นเกมรุกเพื่อจะให้ได้3แต้มของแต่ละทีมเหมือนกันครับอาจจะเสียสมาธิทั้งในเรื่องของกรรมการกันอีกด้วยและเรื่องของรีแอคชั่นตรงนี้เราก็ต้องไปปรับปรุงแก้ไขกันใหม่เราอยากจะเล่นเกมให้สนุกในครั้งนี้ไม่อยากจะให้มีการฟาวล์ที่ง่ายเกิดขึ้นแต่บางจังหวะเราเองนั้นก็ต้องยอมรับในการตัดสินใจแต่ก็โอเคครึ่งหลังเรากลับมาได้เราก็พับสนามบุกเสมอกันไป2-2ก็เป็นเกมที่สนุกมากครับในครั้งนี้ซึ่งแน่นอนนะครับว่าเราไม่ได้เสียหายเรื่องรูปเกมรูปเกมเราเป็นต่อตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วแต่ว่าเรานั้นจบสกอร์ไม่ได้ดีเองด้านนครปฐมเขาก็มีเกมรับที่ดีและเขาก็ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนมันเป็นเกมยากของเราในช่วงครึ่งหลังแต่เราเองก็ยังกลับมาได้ครับถามว่าพอใจไหมเชื่อเลยว่ามันออกมาแบบนี้ก็ต้องยอมรับครับแต่ใจจริงนั้นเราก็อยากจะได้3แต้มนะเพื่อจะกดดันข้างบนด้วยแมตช์นี้เป็นอีกแมตช์นึงที่ยากครับหลังจากนี้ไปเราต้องกลับไปเล่นในบ้าน6แมตช์ก็จะทำให้เต็มที่เพื่อแฟนบอลเมืองทองในของครั้งนี้
นักเตะไทยมีคุณภาพครับอิชิอิมีสไตล์การเล่นนักเตะดวงใจอยู่แล้วทุกคนโชว์ฟอร์มไม่ดีเขาก็ตามไปดูทั้งในลีกรองและก็ไทยลีกเราอยากจะให้ทุกคนโชว์ศักยภาพให้เต็มที่เพื่อจะได้มีโอกาสหรือว่าได้เป็นตัวเลือกเชื่อว่าโค้ชอิชิอินั้นน่าจะเปิดกว้างได้มากขึ้นครับในบ้านเราเป็นเกมที่ดุดันอยู่แล้วครับเราสามารถที่จะพยายามเล่นเพื่อ3แต้มเพื่อแฟนบอลเราไม่สามารถจะประมาทคู่ต่อสู้ได้แต่ละเกมมีความยากไม่เหมือนกันเราก็ต้องโฟกัสทีมเราเป็นหลักพยายามทำตรงนี้ให้ดีที่สุดนั่นเองครับเจริญศักดิ์ก็ได้กล่าวสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของเมืองทองจะเปิดสนามธนุดมสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของบีทีประจวบ FC วันอาทิตย์ที่3มีนาคมเวลา 17:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่อง AS Play Television และก็ Tree Broadband Giga TV ในครั้งนี้เป็นในวันการนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อบ้านกันครับอาเรนไงกุนซืออุรวัตเบรดเปิดใจหลังพาทีมพ่ายนัดแรกของซีซั่นนี้โดยทางด้านของแพร์มาติอัสฮอกโมกุนซืออุรวัตเรดไดมอนด์กล่าวหลังประเดิมคุมทีมนัดแรกในเกมอย่างเป็นทางการบุกไปพ่ายซาเวเช่ฮิโรชิมาไป 0-2 ในศึกฟุตบอล J1 ลีก 2024 นัดที่1เมื่อวันที่ผ่านมาพร้อมมั่นใจเกมต่อไปเราจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนด้วยความพ่ายแพ้ในเกมดังกล่าวส่งผลให้ทัพปีศาจแดงเอเชียยังไม่ชนะในเกมนัดเปิดฤดูกาลเป็นปีที่4ติดต่อกันหลังเกมกุนซือชาวนอร์เวย์เปิดเผยแล้วนะว่าผมยอมรับว่าผมตั้งตารอเกมนี้มานานมากแล้วอยากจะทำออกมาตรงนี้ให้ดีที่สุดนะในเกมนัดแรกของฤดูกาล2024แต่หลังจากที่ทีมเสียประตูแรกไปผมทำงานเรายากขึ้นหลังจากนั้นทีมก็เสียประตูที่2เกมที่เรายังคงไม่ดีขึ้นเลยเกมนี้เราเองนั้นต้องกลับไปแก้ไขข้อผิดพลาดและก็หาจุดอ่อนของทีมผมเชื่อได้เลยว่าเกมต่อไปจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนต้องขอโทษแฟนๆอุรวัตที่เกมนี้เราไม่สามารถจะมีแต้มอย่างที่หวังเอาไว้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันต่อไปของอุรวัตเรดจะเปิดตารางพบโตเกียววาดี้ในศึก J1 ลีก 2024นัดที่2วันอาทิตย์ที่3มีนาคมเวลา 14:00 น.ตามเวลาของประเทศไทยณสนามไซตามะสเตเดียม2002ในครั้งนี้นั่นเองครับเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาได้ยังไงโคซิโก้เฮ2เกมติดพาคองอันฮานอยเฉือนซงลำเหงียงอันไป 1-0 โดยโคซิโก้ผลงานดีคุมคองอันฮานอย FC เก็บชัยต่อเนื่องหลังบุกเฉือนซงลำเหงียงอันไป 1-0 ขึ้นมารั้งอันดับที่4ในศึกวีลีก2023สำหรับการแข่งขันในศึกวีลีก2023เดินทางมาถึงแมตช์เดย์ที่10แล้วโดยเมื่อวันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาของอันฮานอย FC ภายใต้การคุมทีมของกุนซือชาวไทยโคซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองได้ลงสนามด้วยการออกไปเยือนซงลำเหลงอันลุ้นคว้า3แต้มต่อเนื่องโดยเกมนี้ของอันฮานอย FC ของทางโคซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองจัดทัพส่งแกนหลักลงสนามไม่ต่างจากเกมแรกที่ประเดิมคุมสนามมีผู้เล่นนำทัพมาโดยเหงียนกวงไห่โคตันไต่วูวันทันบุยคงเวียดอันจีโอวันนี่แมกโนและก็เจฟเฟอร์สันส่วนด้านผลการแข่งขันเป็นทีมเยือนอย่างทางด้านของอันฮานอย FC มาได้ประตูโทนและก็ได้ประตูชัยจากการยิงของบุยคงเวียดอันทำให้จบเกม90นาทีของอันฮานอย FC บุกมาเอาชนะซงลำเหงียงอัน 1-0 เก็บ3แต้มต่อเนื่องมีเพิ่มไปทั้งหมด18แต้มขยับขึ้นมารั้งอันดับที่4ของตารางคะแนนหลังผ่านไป10เกมตามจ่าฝูงนำดิน4แต้มนั่งนำดินแข็งกว่าน้อยกว่า1นัดสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปศึกวีลีก2023นัดที่11ของอันฮานอย FC จะกลับมาเปิดบ้านพบพอมอาทันเฮาในวันอังคารที่17กุมภาพันธ์ณสนามหังเหลยเวลา 19:15 น.ตามเวลาของประเทศไทยนั่นเองครับนะผมเป็นว่างานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์โค้ชซิโก้ของเรานำทีมเอาเป็นแชมป์ในครั้งนี้ให้จบได้นะและนี่ก็เป็นข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงพบวันไทยประจำวันที่24กุมภาพันธ์2567โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับ